สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหานะครับให้พี่น้องนะครับเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังแล้วนะครับต้นบ่ใหญ่นะครับต้นบ่ใหญ่มันบ่ค่อยเกิดนะครับเสียบไปแล้วมีปัญหานะครับต้นบ่ใหญ่ใบบ่สวยนะครับเฮ็ดจังได๋ครับผมมื้อนี้นะครับแสดงว่านะครับดินเฮานี่นะครับเสียมสภาพนะครับดินเฮาเสียมสภาพหรือว่าดินบ่รับปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยลงไปแล้วนะครับบางคนว่าหยอดปุ๋ยไปแล้วก็บ่งามเด้นะครับแป๊บเดียวนะครับก็ลงนะครับผมใส่ปุ๋ยสูตรใดเข้าไปแล้วก็ต้นก็บ่งามนะครับบ่เป็นที่พอใจนะครับก็เลยคอมเมนต์เข้ามาถามมื้อนี้นะครับก็เลยได้เข้ามาเฮ็ดคลิปบอกนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกนะครับฝนตกหยุดตลอดนะครับเที่ยวหยุดเที่ยวตกนะครับผมก็เป็นการดีอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเฮ็ดจังไดนะครับเฮาสิปลดปล่อยธาตุอาหารในดินของเฮานะครับให้พืชนะครับให้พืชหรือมันสำปะหลังเฮานี่แหละนะครับได้กินนะครับได้กินแล้วก็เฮ็ดจังไดเฮ็ดให้มันใหญ่นะครับเฮ็ดให้มันกินปุ๋ยได้ดีนะครับวิธีการนะครับมีอยู่ว่านะครับเฮานี่นะครับหลังจากฝนหยุดตกหยุดตกสักพักนึงนะครับให้พี่น้องนะครับน้ำสารนะครับปรับสภาพดินหรือว่าโดโลใหม่นะครับหรือว่าโดโลใหม่นะครับเมื่อวานนะครับวานน้ำหลองไปเลยนะครับวานน้ำหลองมั่นนี่นะครับวานใส่เหงาใส่เหงาใส่มั่นไปเลยนะครับเพื่อเป็นการปลดปล่อยนะครับถาดอาหารนะครับเพื่อเป็นการปลดปล่อยถาดอาหารให้มั่นสำปะหลังนะครับดินบางคนที่บ่ได้เคยได้บางคนที่บ่เคยได้บำรุงนะครับได้บ่ได้บำรุงจักเทียนะครับหรือว่าบ่ได้ใส่สารปรับสภาพดินนะครับบ่เคยใส่สารปรับสภาพดินปลูกมั่นบ่งามนะครับปลูกมั่นบ่งามนี่คือปัญหาเลยนะครับเฮาเฮ็ดให้มั่นปีละเทียผลผลิตออกมาปีละเทียนะครับเฮาก็ต้องบำรุงแน่นะครับการบำรุงหรือว่าผู้ใดปลูกแล้วเฮ็ดจังไดเพิ่นว่าปลูกแล้วเฮ็ดจังไดสิบำรุงแบบใดนะครับก็สามารถใส่ได้คือกันนะครับเพราะว่าดินเฮามันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับดินนะครับที่มีความชื้นนะครับหลังจากฝนตกนะครับฝนตกปล่อยๆลงมานี่นะครับผมมีความชุ่มชื้นบางหม่องก็ตกอยู่ตลอดนะครับให้ฝนหยุดตกก่อนจักมื้อ2มื้อนะครับพี่น้องให้นําสารปรับสภาพดินมาวานได้เลยนะครับวานให้ถึงนะครับวานไปเลยนะครับวานใส่เหงามันไปเลยนะครับวานกระจายไปเลยเพื่อปลดปล่อยนะครับธาตุอาหารในดินนะครับเวลาเฮาใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยนะครับเพิ่นก็สิเอามากินได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้สิเป็นสารปรับสภาพดินนะครับแต่ว่าบางคนนี่เพิ่นว่านะครับอ่านเบิ่งในกระสอบใส่ร่องพื้นครับใส่ร่องพื้นแต่ว่านะครับที่เฮาเสียบไปแล้วเฮาก็สามารถเอามาวานข้างบนได้คือกันนะครับในขณะที่ดินเฮามีความชุ่มชื้นนะครับหลังจากวานไปแล้วนะครับสัก1อาทิตย์นะครับเฮาจังมาใส่ปุ๋ยน้ำกลมาหยอดปุ๋ยสำหรับผู้ที่เสียบมั่นไปแล้วนะครับอยากบำรุงดินไปพร้อมกันนะครับส่วนใหญ่เพิ่นจะก่อนนะครับส่วนใหญ่ก่อนเพิ่นสิยกร่องนะครับเพิ่นสิไถไว้ซะก่อนนะครับวิธีการจริงๆหลักก็ไถกบไปนะครับพร้อมปุ๋ยหรือผู้ใดอยากวานปุ๋ยไปพร้อมก็ไถกบไปพร้อมกันเพราะว่ามันจะปลดปล่อยถาดอาหารนะครับผมจะปลดปล่อยถาดอาหารให้พืชเฮากินได้ดีขึ้นนะครับเป็นสารปรับสภาพดินดินหม่องใดที่มันบ่งามนะครับเอาไปวานเอาไปใส่นะครับแต่ว่านะครับเฮาใส่บ่ทันเฮาก็สามารถเอามาใส่ในขณะที่หลังฝนตกได้นะครับเพราะว่ามันก็จะดูดซึมไปกินได้ง่ายขึ้นกันนะครับเอาไปวานเลยหม่องใดบ่งามนะครับหม่องใดมันบ่เกิดนะครับหรือว่าวานให้ทั่วแปลงเลยนะครับถ้าเป็นทั่วแปลงก็วานให้ทั่วแปลงไปเลยนะครับอัตราส่วนก็ขึ้นอยู่กับเฮาวานปกติกับวานไร่ละสอบล่ะครับพี่น้องนะครับสิเป็นผงขาวสารปรับสภาพดินสารปรับปรุงดินนะครับเขาเอิ้นโดโลไม้นะครับผมตัวนี้จะเป็นการที่ปลดปล่อยถาดอาหารในดินนะครับให้พืชเฮามากินได้ดีขึ้นนะครับเอาไปวานแล้วนะครับถ้าผู้ใดนะครับยังบ่ทันได้ปลูกนะครับเตรียมดินก็ไถไว้แล้วก็ไถกบไว้นะครับก็เป็นการดีคือกันนะครับเป็นปกติก็คือไถแล้วก็ไปวานนะครับมันจะขาเชื้อรานะครับขาเชื้อราปรับสภาพดินแล้วก็เฮ็ดให้พืชเฮานี่กินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับพี่น้อง
ินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับปลดปล่อยถ่านอาหารในดินบางโตที่พืชดึงออกมากินบ่ได้นะครับเอาไปใส่แล้วนะครับสิต้นใหญ่ต้นโตนะครับกินปุ๋ยได้ดีนะครับพืชเฮาก็งามนะครับนี่แหละนะครับที่ประโยชน์ของการใส่สารปรับสภาพดินนะครับหรือว่าโดโลไมท์นะครับเป็นผงตัวนี้สิเป็นผงครับฆ่าเชื้อราป้องกันเชื้อราได้นะครับผู้ใดที่มีปัญหาเชื้อราหรือว่าต้นมันมีปัญหาเชื้อรานะครับเวลาเฮาเตรียมไว้เป็นพันนี่ส่วนใหญ่สิมีปัญหาเกี่ยวกับต้นมันตายแห่งตายนะครับจะบ่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเฮาใส่สารปรับสภาพดินตัวนี้นะครับเพราะว่าสิฆ่าเชื้อราที่บ่จําเป็นนะครับเชื้อราบ่ดีนะครับที่ก่อให้เกิดโรคนะครับตัวนี้สิป้องกันได้นะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ